จ้ามื้อนี้สาวพิกุลมีเมนูตำแตงกุ้งสดแล้วก็ผัดไทยใส่เห็ดเด้อจ้าแล้วก็มีผักขางเคียงเนาะจ้ามาจ้ามาเสิร์ฟสนกันพ่อแม่พี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนมาพบกับสาวพิกุลอีกแล้วเด้อจ้ามื้อนี้สาวพิกุลก็มีเมนูตำแตงกุ้งสดแล้วก็ผัดไทยมานำเสนอเด้อจ้าเป็นไงพี่น้องเป็นตาแสบบ่คะมาจ้ามาแสบๆน้องกันเลยเป็นตาแสบคักเนาะค่ะผัดไทยนี่สาวพิกุลกับผัดใส่เฮ็ดที่ว่าสาวพิกุลไปหามื้อนี้เด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องเป็นตาแสบหลายเนาะจ้ามึงเฮ็ดขาวจูนพูนเนาะค่ะมีแต่ดอกตุ่มๆสาวพิกุลก็จะใส่ส่วนเด้อจ้ามื้อนี้เพราะว่าแตงมันมีน้ำหลายเนาะค่ะไอ้ซิมกุ้งตัวแรกเลยเนาะค่ะใส่แตงพี่น้องนี่จ้ะเซฟไลฟ์พี่น้องอันนี้ผัดไทยกับไม่ต้องเห็ดเลยได้จ้ะโอ้ยเซฟครับพี่น้องเห็ดเนาะค่ะมึงมีแต่ดวกตุ้มๆเลยพี่น้องสาวพิกุลใดมาเนี่ยได้ทั้งเห็ดได้ทั้งบักเชสนัทเนาะค่ะบักเชสนัทว่าสั่นบักเต๋าลัดโอ้ยเอิ่นผิดเอิ่นถึกเลยพี่น้องกุ้งคำใหญ่ๆเลยค่ะกุ้งสองตัวเลยเด้อพี่น้องมึงมาจ้ะแซ่บๆน้ำสาวพิกุลสดๆเลยจ้ามื้อนี้สาวพิกุลคือยากุ้งสดกันเลยไปซื้อกับเขาซื้อกุ้งมาพร้อมเนาะค่ะซื้อทุกอย่างครบหมดพี่น้องลืมหมึกน้ำเหลือนิดนึงสาวพิกุลก็เลยเติมบักขามเปียกเข้าไปเนาะค่ะปลาอู้แซ่บครับพี่น้องผัดไทยตำแตงนั้นเป็นเอียงที่เขากันเนาะค่ะหรือว่าตำฮุงจังสิแม วันนี้ก็ใส่ซอสเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นเมนูน้ำหลายมันใส่มืออย่างเนาะค่ะมาพี่น้องคำใหญ่ๆเยอะๆเลยจ้าสาวพิกุลว่าเฮ็ดที่สาวพิกุลไปเก็บนี่พ่อแม่พี่น้องมันใกล้จะเมื่อยหนามันแล้วด้วยจ้าเก็บอีกเทียสองเทียสาวพิกุลก็ว่าเมื่อยแล้วล่ะเพราะว่าอากาศมันก็เริ่มหนาวมากแล้วเนาะค่ะเฮ็ดก็เริ่มออกร่อยร้อนแล้วเนาะจ้าแต่สาวพิกุลก็เก็บไปหลายถุงเนาะอยู่เนาะจ้าเอาไปกินย้ำเห็ดมันเหมิดอันนี้ทั้งเห็ดทั้งผัดไทยได้จ้าพี่น้องปากสาวพิกุลสิบป้อนผัดไทยผู้ใดบ่กินของดิบสาวพิกุลขอโทษขออภัยนะจ้าสาวพิกุลก็ไม่ค่อยกินของดิบดอกพี่น้องนอกจากหอยนางรมกับกุ้งสองอย่างนะจ๊ะจ้ะอร่อยนะอย่าบอกใครเลยพี่น้องเอ้ยแซ่บคักแซ่บแนวสาวพิกุลมีเรื่องนึงสิเล่าสู่ฟังพี่น้องตอนสาวพิกุลเป็นเด็กน้อยเนาะค่ะสาวพิกุลก็มีพี่สาวอยู่คนนึงเด้อพี่น้องมันสิมีหางผึ่งหางนึงนะคะไปเฮ็ดอยู่เทิงต้นขนุนเนาะค่ะหางใหญ่เติบเด้อพี่น้องพี่สาวของสาวพิกุลนี่ก็ชวนว่าไปๆขึ้นไปตัดหางผึ่งกินว่าซั่นโดยความที่เฮาเป็นเด็กน้อยพี่น้องเฮาก็บ่ได้คิดหยังปีนขึ้นไปสูงเติบเด้อจ้ะวันนี้พอปีนขึ้นไปสูงเติบพี่สาวของสาวพิกุลน่ะจ้ะก็เริ่มตัดมันบัดนี้พึ่งมันก็มาต่อสาวพิกุลพี่สาวของสาวพิกุลบอกว่าอย่าเสียงดังพึ่งมันได้ยินมึงมันสิตอดได้ว่าซั่นแฮงแต่เงียบมันแฮงแต่ตอดพี่น้อง
ใดมันก็ตอดพี่สาวของสาวพี่กุลบอกว่ากูบอกมึงว่าอย่าปากมันสิตอดสาวพี่กุลน่ะพี่น้องด้วยทนความเจ็บปวดบ่ได้สาวพี่กุลกระโดดลงมาเลยพี่น้องสูงเลยกระโดดลงจากต้นบักมี่น่ะสาวพี่กุลน่ะย่างบ่ได้เลยคานน่ะพี่น้องมันจุกพอกลับมาหาแม่อยู่บ้านตุ้มนี่ขึ้นเต็มโตเลยพี่น้องโตบวมหมดพี่สาวของสาวพี่กุลก็ไปบอกแม่ว่าก็บอกมันแล้วว่าอย่าเสียงดังผึ่งมันสิได้ยินว่าซั่นบ่ได้ได้การที่เฮาไปเอาผึ่งเนาะพี่น้องมันต้องมีควันมีหยังแบบนี้แล้วก็ไปตัดเอาบ่แม่นว่าปีนขึ้นไปแล้วไปตัดเอาเลยโหสาวพี่กุลโดนตอดเต็มโตเลยพี่สาวของสาวพี่กุลก็เจอตอดคือกันจ้ะแต่ว่าเพิ่นบ่แพ้เนาะค่ะแต่สาวพี่กุลโอ้ยแพ้คักหนาก็บวมโตก็บวมวีรกรรมหลายเนาะค่ะตอนเป็นเด็กหน่อยมันนี่ก็ว่าจะพาพ่อแม่พี่น้องไปตกปูกับพ่อเด็ดไปเด้อจ้ะเพราะว่าฝนมันตกมาพ่อแม่พี่น้องคันไปตกมันก็จะแฉะเลอะไปหมดเพราะฝนตกคักตกแน่นอกจากเลยเปลี่ยนแผนไปเก็บเห็ดเนาะค่ะมันนี่พ่อแฟนของสาวพี่กุลเราก็ไม่ยอมนอกจากสาวพี่กุลกับเห็ดผัดไทยก็จะเอากินแล้วสาวพี่กุลก็แบ่งไว้ให้ตะของน้ำเนาะจ้ะพอแฟนตาเป็นคนเนี่ยเราเป็นคนกินง่ายมากเลยพี่น้องเห็นอยากให้เรากินเรากินหมดตักให้เราหลายประเดี๋ยวเราก็กินหมดแล้วก็จะมาอยู่น้ำหามาเหรอพี่น้องแล้วกลับบ้านนังคานเหรอแมนบอกพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารจ้ะประมาณหามือแล้วกลับวันอังคารเนาะค่ะประจำกินด้วยพี่น้องตำแตงกุ้งส่วนนี้เป็นอย่างที่แซ่บมากมึงจ้ะกุ้งมันนี่กับมันในเตรียมสีชมพูเลยจ้ะใส่สีชมพูหมดเลยมืออื่นสาวพิกุลก็ทำงานปกติเด้อพี่น้องมืออื่นไปสนิทเพิ่นก็เห็นงานเนาะค่ะเพิ่นก็จะมารับของที่สาวพิกุลแพ็คเนาะจ้ะแต่ว่าอีกบ่โดนเขาเจ้าก็หยุดอีกแฮงตะไคร้คริสต์มาสเขาเจ้าทำตัวหยุดตัวบ่เห็นใจคนขายออนไลน์เขาเลยแต่หอดมือเพิ่นเก็บเงินด้วยพี่น้องเพิ่นเอาตรงมือเป๊ะเลยเวลาสาวพิกุลส่งของออกในสาวพิกุลจ่ายรายอาทิตย์ด้วยจ้ะพี่น้องทุกๆอาทิตย์ข้าเจ้าจังสิเก็บเงินเนาะค่ะบ่ได้ว่าจ่ายซุมื้อจ้ะชุดหนึ่งจ่ายเทียนหนึ่งสาวพี่กุลก็ได้ส่งเห็ดไปให้หมู่กินเนาะพี่น้องข้าเจ้าเห็ดปนเห็ดอู้เป็นตะแสบคักข้าเจ้าเห็ดอาหารเก่งเนาะค่ะบ่ว่าข้าเจ้าเห็ดอีหยังก็แสบพี่น้องเว้าซ้ํานี่ล่ะแฮงแต่ข้าเจ้าเห็ดยําให้สาวพี่กุลกินเนี่ยอู้เป็นคนเห็ดอาหารแซ่บมากแต่ขอสาวพี่กุลก็เห็ดอาหารเป็นอยู่จัดแต่บ่เห็ดอาหารบ่สู่แล้วเห็ดอีหยังนี่อู้แซ่บปนปลาทูยังแซ่บพี่น้องแต่ว่าสาวพี่กุลก็บ่ได้เจอเราดูเนาะจ้ะเจอกันปีละทีหรือว่าเจอกันอีทีละทุกบางทีก็2ปีจังเจอกันเทียนเนาะจ้ะบางทีปีนึงเจอกันเทียนนึงเนาะค่ะ
พราะอยู่ใกล้กันแล้วพี่น้องเขาเราไปหากันกับ 3-4 ชั่วโมงผลจากจังหวัดอยู่ใกล้กันก็ขึ้นหอดกันนอกจากแต่ว่าข้าเจ้านี่เป็นกุลสตรีมากเลยจ้ะทักดอกไม้กับงามเพชรกับเขากับแซ่บโอ้ยครบทุกอย่างแม่บ้านแม่เรือนถ้าสาวพิกุลไปหาเล่าบ่ได้หรือว่าเล่ามาหาสาวพิกุลนี่น้ำหนักสาวพิกุลขึ้นค่ะพี่น้องเพราะว่าเราเห็นกับเขาแซ่บเนาะเราเห็นอย่างมาสาวพิกุลกินเมื่อยกุ้งสดจ้ะพี่น้องสาบคุณจะพอแล้วอีกทีกับปีหน้าพุ่นละจ้ะเพราะว่าหนาหนาวมันเข้ามาแล้วเนาะค่ะหนาหนาวนี่ก็ไปเที่ยวได้กับมวลหนาวคักหนาวแนวหนาวห่อนไปมันจะมวลเนาะค่ะคนไทยเฮาเนาะพี่น้องมาจากต่างบ้านต่างเมืองหรือมาจากจังหวัดใดก็สร้างมาพอกันก็เป็นหมู่กันเนาะค่ะหูดแบ่งปันกันเนาะค่ะถ่อยที่ถ่อยอาศัยนี่คือสิ่งดีๆที่คนไทยมอบให้กันนะจ๊ะถึงมาคนละจังหวัดมาจังไหนก็สร้างพอมาพอกันอยู่เมืองนอกก็นับถือกันเป็นพี่เป็นน้องเนาะค่ะถ่อยที่ถ่อยอาศัยดูแลกันไปก็ซ้ำพี่ซ้ำน้องคนนึงเนาะจ๊ะเมนูมันสุดยอดเลยนะมากินน้ำสาบพี่คุณเด็กน้องแล้วสาบพี่คุณสิบบาทแล้วกินให้พี่น้องเมืองบ่เอิญมาได้จ้ะมามามาเฮ็ดขออนุญาตพักเบรกกินน้ำค่ะน้ำเปล่าอยู่นี่พวกสาบกุลมาถูกกว่าอยู่เมืองไทยเลยค่ะสาบกุลซื้อมา12ขวด50บาทหรือว่าจะราคาเดียวกันสาบกุลกับบ่ฮู้เนาะค่ะสาบกุลซื้อน้ำเป็นขวดมากินนะคะน้ำจากอันนี้เนาะค่ะจากก๊อกก็กินได้อยู่ค่ะอยู่อิงแดงเขากินน้ำจากก๊อกเนาะแต่สาบกุลมารสชาติมันบ่แซ่บแม่พี่น้องซื้อเป็นขวดมากินมันแซ่บเนาะค่ะจ้าพ่อแม่พี่น้องที่ฮักแพงสุปู่สุคนสาบคุณกับอิ่มแล้วเด้อจ้าจังได๋คลิปนี้สาบคุณก็ขอฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าสาบคุณก็ขอขอบคุณขอบคุณสุปู่สุคนที่เขามากดติดตามให้สาบคุณที่เขามารับชมคลิปของสาบคุณเด้อจ้าจังได๋ก็พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ